่านประธานที่เคารพกับผมองค์อาจคล้ามบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์แบบบัญชีรายชื่อท่านประธานครับวันนี้เราพิจารณายัตติซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภคตั้งแต่ผู้อภิปรายคนแรกจนกระทั่งมาถึงท่านที่อภิปรายก่อนหน้าผมเชื่อว่าทั้งห้องประชุมนี้แทบจะไม่มีใครที่ไม่ตระหนักถึงอันตรายของสิ่งที่เราได้อภิปรายกันมาตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดครับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรนั้นมีหลายประเภทแต่สิ่งที่เราเน้นกันมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะก็คือสารเคมีอยู่3ชื่อเรียกกันซึ่งเป็น3ชื่อที่เน้นกันเฉพาะในห้องประชุมนี้เท่านั้นแต่ผมคิดว่าขณะนี้สังคมไทยจำนวนมากและคนที่สนใจในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆกำลังพูดถึงกันเป็นอย่างมากก็คือพาราควอดไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสเพราะฉะนั้นท่านประธานครับสิ่งที่เราพูดกันถึงขณะนี้นั้นแทบไม่ต้องไปกังวลว่าสารเคมีทั้ง3ประเภทที่เราพูดถึงกันนั้นเนี่ยสมควรจะใช้ต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรผมเชื่อว่าผู้อภิปรายเกือบทั้งหมดนั้นมีความเห็นที่ไม่แตกต่างกันว่าเราควรที่จะยกเลิกในการใช้สารเคมีทั้ง3ประเภทที่ผมได้พูดถึงไปแล้วถึงแม้รัฐบาลในการแถลงนโยบายครั้งล่าสุดจะบอกว่าจะควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีในการเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดละเลิกการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีโดยจัดหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำขณะนี้ไม่เพียงแต่การลดเท่านั้นนะครับผมคิดรัฐบาลต้องละและเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากผมคิดว่าอันตรายที่หลายท่านได้พูดถึงไปนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆว่าสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากก่อให้เกิดมะเร็งปอดก่อมะเร็งสมองและมะเร็งเม็ดเลือดสามารถก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตประสาทรวมถึงความผิดปกติทางโครโมโซมทำให้เด็กทารกในครรภ์เติบโตช้าเกิดความพิการแต่กำเนิดหรือการแท้งได้ก่อให้เกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรืออาจจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคพาร์กินสันอีกด้วยผมคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราได้ยินมาฟังมานี้คงไม่อยากให้เกิดกับคนที่เป็นญาติของเราเป็นพี่น้องเราคนที่เป็นเพื่อนเราหรือแม้แต่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถามว่าทำไมสังคมไทยจึงปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานและพอจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้ขึ้นเมื่อพี่น้องประชาชนตื่นตัวรับรู้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ออกมาต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้แต่พิษภัยที่คนเหล่านั้นได้รับไม่น้อยไปกว่าพิษภัยจากสารเคมีที่ได้รับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับมีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งครับท่านประธานชื่อศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาแผนกประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภากาชาดไทยเป็นคุณหมอซึ่งผมเชื่อว่าคุณหมอทั้งประเทศทราบดีว่าคุณหมอท่านนี้มีจริยวัตรประกอบสามอาชีพในฐานะเป็นแพทย์เป็นอาจารย์หมอเนี่ยที่มีชื่อเสียงและยึดมั่นในสัมมาวิชาชีพของตนแต่ปรากฏว่าทันทีที่คุณหมอท่านนี้ออกมาต่อสู้ในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นพิษภัยของปัญหาสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกท่านไปสอบแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจะสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนัดหมายไปเรียบร้อยที่จะสอบสวนท่านพี่น้องประชาชนจำนวนมากไม่ยอมครับไปที่หน้าห้องสอบสวนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อาคารจามจุรีไม่ให้สอบคุณหมอท่านนี้เพราะฉะนั้นพี่ท่านประธานครับผมจึงอยากจะกราบเรียนว่าพี่น้องประชาชนได้ตื่นตัวกันพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้รัฐบาลตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะตื่นตัวได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็เพราะว่าในรัฐบาลชุดที่แล้วครับมีท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับปัจจุบันก็คงเป็นอดีตไปแล้ว
ท่านต่อสู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อสู้เพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดขออภัยที่เอ่ยนามท่านคือท่านอาจารย์วิวัฒน์สังกำธรไม่ได้เสียหายอะไรท่านบอกว่าตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรผมไม่มีอำนาจโยกย้ายคนถ้าผมมีผมจะปลดทั้ง5คนที่ไปลงมติให้มีการใช้สารเคมีต่อถ้ารัฐมนตรีชุดนี้เอาจริงก็เรียก5คนที่เป็นบอร์ดเรียกอธิบดีกรมวิชาการเกษตรระงับไปถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนคนทำผมจึงฝากรัฐบาลชุดนี้ครับฝากท่านเป็นโอกาสสุดท้ายว่าขอให้รัฐบาลต้องกล้าหาญที่จะตัดสินใจยกเลิกพาราควอดไกลโฟเซสคอร์พิลิฟอสเพื่อไม่ให้เกษตรกรไทยต้องตายผ่อนส่งและตายจริง4ปีคนไทยตายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาถึง 2,193 รายแล้วฝากท่านประธานฝากคณะกรรมการช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วย